สวัสดีครับต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องบ่าวเอกลั่นทุ่งนะวันนี้พาทุกคนนะครับมาอยู่กับฟอร์ด 5,000 นะครับอาจารย์หลงนะวันนี้ติดผันยกมันกับฝรั่งมานะกับดินล้วนๆสวยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราพาทุกคนมาดูบรรยากาศนะครับในการยกล่องนะครับของอาจารย์หลงนะครับฟอร์ด 5,000 นี่นะดินสวยมากนะโอ้ยกล่องนี่ไม่ต้องพูดถึงนะสวยงามเลยออกมานี่นะโอ้นี่นะตรงมากเลยนะครับปูดีนะดินเมื่อวานนะมาลงฐานเจ็ดไว้นะครับวันนี้เช้ามาก็เตรียมยกล่องนะลงปลูกเลยดูนะโอ้ดินนี่ไม่ต้องพูดถึงนะร่วนมากนะแล้วก็มีความชื้นอยู่นะครับกับอาจารย์หลงนี่นะฮะขึ้นล่องได้สวยนะฮะดินฟูดีเมื่อวานมาไถไว้ก็หลายไร่อยู่นะฮะต่ำๆก็ประมาณ10ไร่นะฮะแตงนี้30ไร่นะที่จะลงปลูกก็น่าจะวันละ10ไร่น่าจะอยู่นะนี่นะขึ้นมาแล้วนะครับดินร่วนสวยมากนะตรงนี้นี่นะครับโอ้ดินลูกหลังนะฮะขึ้นสวยนะครับไปนะครับนี่นะขึ้นดีมากเลยนะตรงนั้นก็จะเป็นร่องน้ำนะเว้นร่องน้ำไว้นี่นะดูล่องนะครับขึ้นฟูสวยมากนะฮะกับฟอร์ด 5,000 นะครับเมื่อวานก็มาลงไถผ่านเจ็ดเย็นแล้วนะได้กับเช้ามาก็เริ่มงานกันใหม่ด้านหลังก็จะเป็นทีมงานปลูกนะฮะดูนะฮะวิ่งเข้าล่องหยอดอย่างเดียวเลยนะวันนี้ทีมงานเยอะหลายคนนะครับนี่นะครับโอ้ยกล่องได้สูงมากมาแล้วนะครับ
่นะฮะด้านหลังก็จะเป็นทีมงานตูงนะครับยิงในร่องเลยครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็พาทุกคนนะครับมาอยู่กับฟอร์ด 5,000 นะอาจารย์หลงนะครับติดผ่านยกล่องปลูกมันสะปะหลังนะครับบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับสำหรับวันนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ